สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room พบกับผมพี่มิกเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนไปดูหนังภาคต่ออย่างอวตาร Way of the Water วันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลของเหล่าสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บนแพนโดรามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับ Database Pandora ดาว Pandoraดวงจันทร์ดวงที่5ของดาวแกสโพลีพีมัสและในภาษาของชาวนาวีมันถูกเรียกด้วยชื่อว่าเอวาเอเวงหรือลูกของเอวาสำหรับชาวโลกดาวแพนโดร่าเป็นดวงดาวลึกลับดิบเถื่อนและอันตรายเพียงแค่การสังเกตจากกล้องส่องดาวเทียมจากวงโคจรก็สามารถบอกได้เลยว่าแพนโดร่าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆหลายชนิดนอกจากพันธุ์พืชที่มีสีโดดเด่นต้นไม้หลายๆชนิดของแพนโดร่าก็มีลักษณะที่ไม่ต่างกับพันไม้บนโลกเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตอและกิ่งก้านใบที่คุ้นตาแต่ความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงก็ได้ทำให้พวกมันมีรูปทรงที่ประหลาดสำหรับตาของมนุษย์และมีขนาดที่ใหญ่จนสูงเสียดฟ้าในยามค่ำคืนเหล่าสิ่งมีชีวิตของแพนโดร่าก็จะแสดงอีกด้านของพวกมันออกมาด้วยสีเรืองแสงไบโอลูมิเนเซนซ์สิ่งที่โดดเด่นและเป็นหัวข้อศึกษาสำคัญของเหล่านักวิจัยบนแพนโดร่าคือระบบประสาทไฟฟ้าเคมีที่อยู่ในรากของพืชพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเส้นประสาทเหล่านักวิจัยเชื่อว่าพืชพันธุ์ทั้งหมดของแพนโดร่านั้นเชื่อมต่อกันเหมือนกับเป็นสมองหนึ่งอันซึ่งก็ตรงกับความเชื่อของชาวนาวีที่นับถือเทพเอวาซึ่งนับเป็นเทพเจ้าของทุกชีวิตบนดาวดวงนี้แพนโดร่าเป็นขุมทรัพย์ของทรัพยากรทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเคมีและแร่หายากมูลค่ามหาศาลอย่างอันออบเทเนียมมีมูลค่าสูงถึง20ล้านดอลลาร์ต่อกิโลกรัมมันยังเป็นดาวดวงแรกที่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานอกเหนือจากมนุษย์ถึงแม้ขอบเขตของการสำรวจจะมีระยะที่สั้นและเป็นส่วนเล็กๆของทวีปเหล่านักชีววิทยาก็ได้บันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์และเราก็จะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กันทีแจปทริออนเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับนกฟามิงโกซึ่งถ้ามองจากไกลๆอาจจะไม่ต่างจากนกบนโลกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มสังเกตใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีปีกถึง4ปีกและมีหางถึง2อันซึ่งช่วยในการควบคุมสมดุลระหว่างการบินในปัจจุบันได้มีการค้นพบทีแจปทริออน2ชนิดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำและอีกชนิดที่อาศัยอยู่บนยอดไม้พวกมันมีสายตาที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยในการจับเหยื่อสเตอร์บีสเป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชขนาดยักษ์ที่มีส่วนสำคัญในวัฒนธรรมของชาวนาวีชนเผ่าต่างๆจะมีประเพณีเพลงภาพวาดและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดนี้พวกมันเป็นสัตว์สังคมที่จับตัวกันเป็นฝูงเพื่อปกป้องสเตอร์บีสตัวลูกพวกมันหวงอาณาเขตและจะรวมตัวกันเพื่อขับไล่ภัยอันตรายหากพวกมันไม่สามารถขับไล่ภัยไปได้พวกมันก็จะวิ่งหนีและกระจายกันออกไปเป็นฝูงเล็กๆเพื่อหลบหลีกนักล่าเหล่าคนงานของ RDA ได้กล่าวว่าเสียงวิ่งของฝูงสเตอร์บีสนั้นดังเหมือนกับเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินวอลคิรีเลยทีเดียวสเตอร์บีสตัวผู้จะมีขนาดและสันหลังที่ใหญ่กว่าตัวเมียมันยังมีเขาที่ใช้ในการป้องกันตัวและใช้ในการแข่งขันเพื่อชิงตัวเมียกับตัวผู้ตัวอื่นถึงพวกมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่พวกมันก็มีสมองที่เล็กและมักจะตกเป็นเป้าหมายของสิ่งมีชีวิตกินเนื้อต่างๆรวมถึงเหล่านักล่าชาวนาวีเช่นกันแฟนลิซาร์ดหากมองเผินๆก็อาจจะดูเหมือนกิ้งก่าธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อมันตกใจมันก็จะกางผังผืดที่มีรูปร่างคล้ายกับพัดและหมุนตัวออกไปจากภัยอันตรายเด็กๆชาวนาวีมักจะเล่นกับพวกมันโดยวิ่งผ่านพงหญ้าที่พวกมันอาศัยอยู่เพื่อทำให้มันตกใจและหมุนตัวขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งพวกเขาก็มีเพลงและท่าเต้นที่กล่าวถึงความสวยงามของพวกมันซึ่งก็เป็นหนึ่งในการละเล่นยอดนิยมของเด็กๆชาวนาวีเฮกซาพีดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกินพืชที่มีลักษณะที่สวยงามมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสิ่งมีชีวิตกินเนื้อหลายๆชนิดรวมถึงชาวนาวีเช่นเดียวกับสเตอร์บีสเฮกซาพีด
ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการอยู่รอดของชนเผ่าลูกของพวกมันถูกวาดลงบนธงและโล่หนังของพวกมันถูกใช้ในการทำเสื้อผ้าและเครื่องดนตรีเฮกซ์พีดมีแผงที่อยู่บนหัวที่สามารถหุบปิดเปิดได้นักวิจัยเชื่อว่ามันใช้ในการข่มขู่ศัตรูและยังใช้เป็นตัวรับเสียงเพื่อตรวจจับภัยอันตรายที่กำลังเข้ามาใกล้ที่ด้านข้างหัวของมันทั้งสองข้างมีอวัยวะที่รูปร่างคล้ายกับขนนกซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับกลิ่นเพื่อตรวจจับนักล่าเฮกซ์พีดมีกลไกการเอาตัวรอดอย่างเดียวคือการวิ่งหนีโดยมันสามารถวิ่งซิกแซกไปมาได้อย่างรวดเร็วโพลิเมอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนยอดไม้ของแพนโดร่าพวกมันมีผังผืดระหว่างแขนคู่ล่างและสะโพกซึ่งจะช่วยลดความเร็วของพวกมันเวลามันกระโดดลงจากยอดไม้ต่างๆพวกมันยังมีกระดูกที่สร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ส่งผลให้พวกมันมีน้ำหนักเบากว่าหน้าตาภายนอกโดยโพลิเมอร์ตัวที่หนักที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้มีน้ำหนักแค่6กิโลกรัมเท่านั้นด้วยคุณสมบัติทั้ง2อย่างทำให้พวกมันสามารถกระโดดลงจากยอดไม้ที่มีความสูงถึง12เมตรลงมาที่พื้นได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บพวกมันจะรวมตัวกันเป็นฝูงโดยมีตัวเมียทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงDie Horse พวกมันมีหนวดยาวสองข้างที่อยู่บนส่วนหัวที่ส่วนปลายมีอวัยวะพิเศษที่สามารถใช้ในการสื่อสารระหว่าง Die Horse ตัวอื่นๆซึ่งชาวนาวีก็มีอวัยวะรูปแบบเดียวกันซึ่งพวกเขาได้ใช้มันในการเชื่อมต่อกับเหล่า Die Horse และขี่พวกมันในการล่าและการออกรบเมื่อเชื่อมต่อด้วยกันแล้วชาวนาวีสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ Die Horse ได้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของตัวเองซึ่งทำให้พวกเขาสามารถใช้ธนูในการต่อสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นมันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวเปอร์วูลฟ์ขาทั้ง6ข้างและร่างกายส่วนบนที่ผอมแต่ว่าแข็งแรงพวกมันได้วิวัฒนาการมาเพื่อเดินทางเป็นระยะไกลเพื่อตามหาเหยื่อขนาดสมองของมันยังบ่งบอกอีกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมันสามารถมองเห็นในความมืดและตรวจจับกลิ่นของเหยื่อได้ในระยะสูงสุดถึง8กิโลเมตรสิ่งมีชีวิตนักล่าอื่นๆจะหลีกเลี่ยงการล่าไวเปอร์วูฟที่อยู่กันเป็นฝูงเพราะพวกมันสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารระหว่างกันผ่านภาษากายสีหน้าและเสียงซึ่งก็ทำให้ไวเปอร์วูฟสามารถล้มเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้เท้าของพวกมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับมือของวานอนซึ่งก็ช่วยในการปีนต้นไม้ทำให้มันสามารถโจมตีเหยื่อได้จากหลายมุมและเคลื่อนที่ผ่านสภาพแวดล้อมของป่าดิบได้ง่ายดายราวกับน้ำที่ไหลผ่านหินไวเปอร์วูลฟ์ตัวลูกจะสามารถออกล่าเองได้เมื่อมีอายุเพียงแค่1เดือนเท่านั้นและใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อโตเต็มวัยWood Sprite หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับแมงกะพรุนแต่จริงๆแล้วมันคือเมล็ดพันธุ์ของโฮมทรีต้นไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าโอมาติกายันสำหรับชาวนาวีพวกมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์พวกเขาเชื่อว่าพวกมันนั้นเป็นลางบอกเหตุหรือผู้ส่งสารของเอวาเมล็ดพันธุ์ของโฮมทรีจะถูกฝังพร้อมกับชาวนาวีที่เสียชีวิตโดยที่พวกเขาหวังว่ามันจะช่วยนำพาวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับไปรวมเป็นหนึ่งกับเอวาอีกครั้งแฮมเมอร์เฮดไททานอแดสิ่งมีชีวิตกินพืชขนาดยักษ์ที่เดินทางเป็นฝูงเล็กๆแฮมเมอร์เฮดไททานอแดจะพุ่งเข้าใส่ทุกอย่างที่เข้ามาในอาณาเขตของมันแค่ภาพและเสียงของแฮมเมอร์เฮดไททานอแดตัวเต็มวัยที่กำลังวิ่งเข้าใส่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เหล่านักล่าส่วนใหญ่ของแพนโดร่าตัดสินใจเป็นฝ่ายหนีซะเองดีกว่าบนหัวที่มีรูปทรงคล้ายกับฉลามหัวค้อนนั้นมีชุดผังผืดที่มีสีสดอยู่ด้านบนซึ่งใช้ในการข่มขู่และเกี้ยวพาราสีในวัยเยาว์ส่วนหัวของพวกมันนั้นเริ่มต้นจากการเป็นกระดูกอ่อนซึ่งมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งเพื่อให้แฮมเมอร์เฮดไททานอแดวัยเยาว์ที่อ่อนประสบการณ์สามารถมุดผ่านป่าดิบของแพนโดร่าได้เมื่อมันเริ่มเจริญเติบโตกระดูกอ่อนก็จะพัฒนาเป็นกระดูกแข็ง
ซึ่งจะสูญเสียความยืดหยุ่นและทำให้ไม่สามารถมุดผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้ได้เหมือนกับตอนเด็กแต่เมื่อถึงจุดนั้นแฮมเมอร์เฮดไททานโอแดร์ก็สามารถล้มทุกอย่างที่ขวางทางของพวกมันได้สบายสบายซึ่งตัวผู้ที่โตเต็มวัยก็จะทำการล้มต้นไม้เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตของตัวเองในการต่อสู้ระหว่างแฮมเมอร์เฮดไททานโอแดร์ตัวผู้พวกมันจะพยายามใช้โซนหัวที่ยื่นออกมาในการโจมตีเข้าที่ตาของคู่ต่อสู้พวกมันมีสายตาที่ไม่ดีแต่ว่ามีประสาทการดมกลิ่นและการฟังที่ยอดเยี่ยมและถึงแม้ขาขนาดใหญ่ทั้ง6ข้างของมันจะไม่ได้ทำให้มันหมุนตัวได้เร็วเพื่อรับมือกับภัยที่มาจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังเกราะที่เรียงตัวกันเป็นชั้นๆที่แม้แต่กระสุนปืนก็เจาะไม่เข้าที่อยู่บนตัวของพวกมันก็ช่วยปกป้องพวกมันจากจุดอ่อนนี้ถึงแม้จะมีการสำรวจพื้นผิวของแพนโดร่าแค่บางส่วนนักวิจัยก็เชื่อว่าธานาทอเป็นหนึ่งในนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระดับภาคพื้นดินของแพนโดร่ามันมีลักษณะคล้ายกับเสือดำของโลกความดุร้ายและหน้าตาของมันก็ทำให้สิ่งมีชีวิตอันดุดันของแพนโดร่าชนิดอื่นๆต้องวิ่งหนีด้วยความกลัวแม้แต่ชาวนาวีที่มีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญก็ต้องสั่นเทาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันจนพวกเขาไม่แต่งเพลงหรือคิดท่าเต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับธานาทอกล้ามเนื้อที่เด่นชัดแสดงให้เห็นถึงพลังในการวิ่งและการกระโดดกรามของมันสามารถปิดได้เร็วราวกับชัตเตอร์ของกล้องนอกจากเขี้ยวเล็บที่แหลมคมที่ปลายหางของมันมีลูกตุ้มเป็นอาวุธเสริมอีกหนึ่งอย่างมันมีประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมจนสามารถตรวจจับล่องรอยของเหยื่อได้เป็นระยะถึง30กิโลเมตรที่หัวของมันมีอวัยวะที่ส่วนปลายนั้นมีหนวดข้างละ2เส้นรวมกันเป็น10เส้นนักวิจัยเชื่อว่าอวัยวะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมของธานาทอซึ่งปัจจุบันหัวข้อนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าใจระบบการทำงานที่แท้จริงของอวัยวะชิ้นนี้ธานาทอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงและอาศัยอยู่ในอาณาเขตของใครของมันส่วนใหญ่มันจะทำการล่าในตอนกลางคืนแต่พวกมันก็ไม่มีปัญหาในการออกล่าตอนกลางวันเช่นกันแบนชี หรือในภาษานาวีอีคลานเป็นสิ่งมีชีวิตบินได้ขนาดยักษ์ของแพนโดร่าซึ่งถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมันก็มีระบบเผาผลาญที่เหมือนกับนกของโลกเป็นเหตุให้พวกมันมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงซึ่งในระหว่างการบินมันก็มีระบบที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผ่านการหายใจจมูกของพวกมันอยู่ที่ส่วนอกและหันออกเพื่อรับลมจากด้านหน้าเหมือนกับการทำงานของเครื่องยนต์เจ็ตปอดของมันมีความพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆตรงที่มันรับอากาศเข้าจากทางด้านหน้าและหายใจออกผ่านทางเหงือกที่อยู่ด้านหลังของช่วงอกปีกคู่หลังของมันทำหน้าที่เหมือนกับหางเสือแต่เมื่อต้องการแรงเพิ่มพวกมันก็สามารถกระพือได้เช่นเดียวกับปีกคู่หน้าแบนชี่มีตาอยู่2คู่โดยคู่แรกสามารถมองเห็นสีได้เหมือนกับตาของมนุษย์ส่วนคู่หลังนั้นจะมองเห็นเป็นอินฟราเรดโดยตาทั้ง2สามารถเคลื่อนไหวได้ไปคนละทิศทางพร้อมกันเพื่อช่วยในการระวังภัยที่จะงอยปากของมันจะมีส่วนที่ยุบลงไปซึ่งอยู่ด้านหน้าของตาที่ส่วนนั้นมีประสาทสัมผัสอยู่มากแต่นักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันหน้าที่ของพวกมันได้บางก็คาดว่าน่าจะใช้ในการจับกระแสลมแต่บางส่วนก็คิดว่าน่าจะใช้ในการช่วยตรวจจับเหยื่อด้วย echolocation แบนชี่ได้ชื่อมาจากเสียงร้องของพวกมันซึ่งมันก็จะใช้เสียงหลายๆแบบในการสื่อสารกันเองในฝูงของพวกมันนอกจากสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนภูเขาแล้วยังมีสายพันธุ์ที่เล็กกว่าซึ่งอาศัยอยู่บนยอดไม้ของป่าดิบแบนชี่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของชาวนาวีเป็นอย่างมากการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์กับแบนชี่เป็นพิธีกรรมที่อันตรายแต่ก็เป็นบททดสอบที่นักรบนาวีทุกคนต้องผ่านเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับไดฮอสที่จะทำให้ชาวนาวีสามารถควบคุมแบนชี่ได้เหมือนกับร่างกายของตัวเองแต่ว่ามีความแตกต่างจากไดฮอสตรงที่แบนชี่1ตัวจะสามารถสานสัมพันธ์ได้กับชาวนาวีเพียง1คนตลอดชีวิตของมันการที่นักรบนาวีจะรู้ได้ว่าแบนชี่ตัวไหนคือตัวที่เหมาะกับตัวเองว่ากันว่าต้องสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นแต่ว่าก็มีวิธีสังเกตง่ายๆอีกวิธีนั่นก็คือแบนชี่ตัวที่จะเข้ามาฆ่านักรบที่ว่านั่นเอง
Great Leonoptrix สิ่งมีชีวิตอันสง่างามที่เป็นตัวแทนของอำนาจและเป็นศูนย์กลางของตำนานและวัฒนธรรมของชาวนาวีไม่ว่าจะเป็นบทเพลงการเต้นรำและเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนของความเคารพและความกลัว Great Leonoptrix หรือโทลุกซึ่งในภาษานาวีแปลว่าเงาสุดท้ายซึ่งก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่หลายคนได้เห็นก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมันแม้แต่เครื่องบินของ RDA ก็ต้องยำเกรงเพราะขากรรไกรขนาดใหญ่ของมันนั้นสามารถกัดแบนชี่ให้ขาดเป็น2ท่อนได้กลางอากาศนอกจากมันจะมี4ปีกแล้วมันยังมีกรงเล็บอีก2ข้างที่ช่วยในการจับเหยื่อความสามารถในการบินของพวกมันนั้นยอดเยี่ยมและก็ไม่ได้ลดลงถึงแม้ว่าจะบินภายใต้เงาของป่าดิบก็ตาม Great Leonoptrix จะจับคู่กันตลอดชีวิตและออกลูกทุกๆ2ปีตามปกติมันจะออกล่าตัวคนเดียวหรือกับคู่ของมันไม่เคยมีการค้นพบพวกมันเกินกว่า2ตัวในเวลาเดียวกันพวกมันจะหลีกเลี่ยงอาณาเขตของกันและกันเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันเองได้มีการบันทึกการต่อสู้กันกลางอากาศของ Great Leonoptrix 2ตัวซึ่งใช้เวลายาวถึง3ชั่วโมงโดยที่การต่อสู้จบลงที่สัตว์ทั้ง2ตกลงสู่พื้นป่าดิบของแพนโดรานักวิจัยเชื่อว่าสัตว์ที่บาดเจ็บหนักทั้ง2ตัวน่าจะตกเป็นเหยื่อของฝูงไวเปอร์วูฟที่รอฉวยโอกาสอยู่ด้านล่างแต่ในเหตุการณ์ปกติ Great Leonoptrix ถูกจัดให้อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมันจึงไม่ต้องระวังการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากการโจมตีจาก Great Leonoptrix ด้วยกันเองชาวนาวีทุกคนรู้ถึงตำนานของโทลุกมักโตผู้ขี่เงาสุดท้ายนักรบที่ถูกเลือกโดยโทลุกให้เป็นผู้นำของชาวนาวีในยามวิกฤตตามตำนานของชาวนาวีเคยมีโทลุกมักโตมาแล้ว5คนด้วยกันและชาวนาวีของทุกเผ่าก็พร้อมที่จะทำตามคำสั่งและคำชี้นำของโทลุกมักโตเสมอซึ่งในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับชาวนาวีใกล้ถึงจุดวิกฤตอาจจะถึงเวลาที่โทลุกมักโตคนที่6จะปรากฏตัวขึ้นรู้หรือไม่ในตอนแรกได้มีการออกแบบให้ป่าของแพนโดรามีสีม่วงและสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่แต่สุดท้ายเจมส์คาเมรอนก็เลือกที่จะใช้สีเขียวเหมือนกับโลกเพราะว่ามันดูสมจริงมากกว่าเช่นเดียวกับเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินแบบต่างๆในหนังที่มีเสียงเป็นของตัวเองเสียงกระพือปีกของแบนชี่กับของโทลุกนั้นก็มีความแตกต่างเป็นของตัวเองเช่นกันและเหมือนกับการออกแบบกลไกของแอมสูตรปีกของแบนชี่และโทลุกก็ถูกออกแบบให้ตรงกับหลักฟิสิกส์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฟันของแบนชี่ได้แรงบันดาลใจมาจากงูพิษที่สามารถยื่นเขี้ยวไปด้านหน้าได้แต่ของแบนชี่นั้นสามารถยื่นออกไปได้ทั้งปากเลยทีเดียวเหตุผลของดีไซน์นี้ก็คือพวกเขาอยากให้มันมีรูปทรงของหัวที่เหมือนกับจะงอยปากของนกซึ่งก็จะทำให้พวกมันดูน่ารักขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็อยากให้พวกมันมีเขี้ยวเช่นกันเพื่อแสดงถึงความดุร้ายได้จึงเป็นที่มาของเหงือกที่ยืดหดได้นั่นเองสีของพวกมันได้ใช้ต้นแบบมาจากกบมีพิษหลายๆสายพันธุ์นอกจากภาษาของชาวนาวีแล้วก็ได้มีการสร้างเสียงหลายๆแบบเพื่อเป็นภาษาของแบนชี่ให้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้And those sounds mean different things. There's the distant call. And then there's a kind of a greeting cry. And there's a threat hiss. And they have different levels of aggression. And then there's a kind of little squeaky shriek that it makes when it's stressed and it submits away from an encounter. And then there's a threat display, roar.เสียงของไดฮอสได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงของแรปเตอร์จากเรื่องจูราสิกพาร์คและเสียงของธานาทอร์ในบางฉากก็มีความคล้ายคลึงกันกับเสียงของทีเร็กซ์เช่นกันในฉากที่ธานาทอร์กัดกระเป๋าของเจคได้ทำการสร้างโดยเริ่มต้นจากการบันทึกการเคลื่อนไหวของนักแสดงสตันที่โดนทุบเหวี่ยงไปมาและโยนลงพื้นและหลังจากนั้นจึงได้มีการใส่ตัวของธานาทอร์และทำการแอนิเมตให้ตรงกับการเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกไว้เจมส์คาเมรอนได้กล่าวว่าต้องขอบคุณนักแสดงสตันเป็นอย่างมากที่ยอมเจ็บตัวในการถ่ายทำเขาได้กล่าวว่ามันเป็นการเสียสละในนามของศิลปะจริง
นอกจากการบันทึกโมชั่นของตัวนักแสดงแล้วยังได้มีการนำม้าตัวจริงเพื่อมาบันทึกการเคลื่อนไหวของไดฮอร์สในหนังอีกด้วยนอกจากทีมงานทำหนังเจมส์คาเมรอนยังมีทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการออกแบบปากของแพนโดร่าให้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สุดสกิลนี่วีเวอร์ที่เล่นเป็นด็อกเตอร์เกรซก็ได้ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวจริงที่ฮาวายเพื่อเตรียมตัวรับบทของเธออีกด้วยนอกจากนั้นเธอก็เคยได้ร่วมงานกับเจมส์คาเมรอนมาแล้วในผลงานหนังเรื่องก่อนอย่าง Aliens ซึ่งเธอก็ได้รับบทเป็นสาวสู้ชีวิตระดับตำนานหรือริปลีย์นั่นเองFrom her, you bitch. สำหรับวิดีโอในวันนี้ก็จะจบลงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่ปรากฏในหนังเพราะว่าข้อมูลของแพนโดร่าเนี่ยทางทีมงานได้สร้างออกมาเยอะมากๆมีตั้งแต่แมลงแล้วก็เซลล์ไปจนถึงพืชพันธุ์ทุกชนิดนะครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องต้นไม้เนี่ยวิดีโอเนี่ยยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนเพราะว่ามีต้นไม้หลายชนิดมากผมก็เลยขอยกแต่สิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็มีบทบาทเด่นในหนังละกันก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าภาค2เนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรให้เราได้ไปดูกันบ้างสำหรับข้อมูลในส่วนของเผ่านาวีนั้นจะขอแยกไปเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเลยเพราะว่ามีข้อมูลที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็เลยแยกไปเป็นวิดีโอของตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามเนื้อเรื่องของฝั่งมนุษย์ได้เช่นกันไปดูยุทธุปกรณ์เครื่องบินและอาวุธของพวกเขาที่ใช้ในการต่อสู้กับเหล่านาวีนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ